สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาชวนทำลาบเป็ดอุบลเด้อค่ะสูตรหนีแสบอีหลีค่ะฮักไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาแร่หนังเป็ดกับเนื้อเป็ดออกจากกันนะคะเนื้อเป็ดนะคะจิ๊บจะใช้เป็นส่วนสะโพกกับส่วนน่องค่ะถ้ายังมีส่วนเนื้อที่ติดกับหนังอยู่ก็แร่ออกให้หมดนะคะเพราะเวลาเราเอาหนังไปเจียวเดี๋ยวเขาจะไม่กรอบค่ะค่ะพอแร่เสร็จแล้วนะคะก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก็หั่นไปจนหมดเลยนะคะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะเอาไปสับค่ะจิ๊บจะไม่สับละเอียดมากนะคะเพราะอยากให้เขาเป็นชิ้นอยู่นิดนึงเพื่อนคนไหนไม่ต้องสับก็ได้นะคะถ้าชอบเป็นชิ้นๆก็สามารถหั่นแล้วก็เอาไปรวนได้เลยค่ะเนี่ยค่ะจิ๊บจะสับประมาณนี้ค่ะสัก2รอบค่ะไปกลับแล้วก็เสร็จเลยค่ะทีนี้เรามาหั่นหนังเป็ดกันนะคะจิ๊บจะหั่นประมาณ1เซนค่ะความยาวประมาณ 2-3 เซนค่ะพอเราเอาไปเจียวนะคะเขาก็จะหดลงค่ะต่อไปมาเตรียมผักกันเลยนะคะก็จะมีต้นหอมค่ะซอยประมาณ1เซนแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะซอยหอมแดงซอยเตรียมไว้นะคะค่ะพร้อมแล้วเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีเนื้อเป็ดหนังเป็ดกระเทียมดองกับน้ำกระเทียมดองข้าวคั่วพริกป่นพริกแห้งผักชีฝรั่งต้นหอมหอมแดงมะนาวใบมะกรูดค่ะเราจะไปเจียวหนังเป็ดกันนะคะแต่น้ำพริกลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าในหนังเป็ดมีน้ำมันเยอะอยู่แล้วพอเจียวไปน้ำมันก็จะออกมาเยอะค่ะใส่หนังเป็ดลงไปเจียวไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเขาเหลืองกรอบเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ เขาก็จะหดลงค่ะพอเขาเหลืองกรอบเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะทอดให้ใบมะกรูดกรอบนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปค่ะใส่พริกแห้งนี่คือใส่ลงไปประมาณ10วิก็ปิดแก๊สเลยนะคะถ้าทอดนานนะคะพริกของเราจะไหม้ค่ะเสร็จแล้วก็ตักผักไว้ค่ะตักน้ำมันออกให้เหลือน้ำมันนิดนึงค่ะเราจะมารวนเนื้อเป็ดกันนะคะใส่เนื้อเป็ดลงไปแล้วก็รวนเลยค่ะดีเขานิดนึงนะคะแม่เขาติดกันค่ะรวนจนเป็นสุกเลยนะคะอย่ารวนนานเกินไปนะคะให้สุกพอดีพอดีค่ะไม่งั้นเนื้อจะด้านค่ะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะพอรวนเสร็จแล้วนะคะก็ปิดแก๊สเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปปรุงในชามได้นะคะแต่จิ๊บจะปรุงในกระทะเลยค่ะเนื้อเป็ดยังร้อนอยู่นะคะใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนผงปรุงรสไก่ประมาณ1ช้อนชาค่ะผงชูรสประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็คนไปนะคะเพื่อให้เขาเย็นตัวค่ะพอเขาเย็นตัวเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะใส่น้ำกระเทียมดองข้าวคั่วพริกป่นผักชีฝรั่งต้นหอมใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันเลยค่ะถ้าเขายังร้อนอยู่นะคะก็จะทำให้ผักเหี่ยวแล้วก็ไม่สวยค่ะใส่มะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหรือถ้าเราใส่ผักลงไปก่อนหรือมะนาวลงไปก่อนนะคะก็จะทำให้มะนาวอาจจะขมได้หรือเสียวิตามินไปนั่นเองค่ะชิมรสนะคะให้ได้รสที่เราชอบค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะเราก็จะโรยหนังเป็ดทอดแล้วก็พริกทอดใบมะกรูดทอดลงไปค่ะเอาไว้ทานคู่กันอร่อยมากๆเลยค่ะใบมะกรูดทอดจิ๊บชอบทานมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบเป็ดแซ่บๆด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ